ลูกเนี้ยลูกอม400นะคะทุกคนอมได้1ปีนะคะทุกคนท่านี้จะได้กินข้างในเบลอะเตรียมมีดมาเว้ยรอก่อนเข้าใจสวัสดีค่ะมีเบลค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมารีวิวนะคะก็เบลไม่ค่อยทํารีวิวเลยใช่มั้ยเพราะเบลไม่รู้จะรีวิวอะไรนะคะทุกคนเบลก็เป็นคนค่อนข้างที่จะรีวิวแบบโคตรกากนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงนะคะที่เบลมาทําคลิปรีวิวเพราะว่าตอนที่เบลไปฮ่องกงนะคะเบลก็ได้เจอกับของแปลกๆนะคะเบลก็เลยอยากจะมาลองทํารีวิวให้ทุกคนดูนะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์ด้วยไม่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะเบลก็อาจจะรีวิวไม่เก่งนะคะเพราะเบลก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรรีวิวยังไงนะคะเบลก็จะรีวิวสไตล์ของเบลละกันเนาะเบลพยายามจะพูดให้แบบชัดๆนะคะเพราะหลังๆเบลรู้สึกว่าเบลพูดไม่ค่อยชัดเลยทุกคนเห็นจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะก็ทีมงานก็ตัดแบบขยี้มากเลยนะคะเพราะเบลพูดไม่ชัดเลยไม่รู้เป็นไรนะคะยาวังอีไหน49เหรียญยาวังอีไหนหน้ามาของลิซ่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อ้อยเบะเบะเบะเหมือนแบบรีบพูดอ่ะกลัวใครแย่งอะไรประมาณนี้ก็ที่เราจะมารีวิวที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะถุงกันชื้นไม่ใช่นะคะเราเล่นอันนี้เป็นร้านมิสเตอร์ซิมอะไรสักอย่างนะคะซิมโอสวีทช็อปนะคะมันเป็นร้านขนมนะคะที่ฮ่องกงนะที่เราไปซื้อมาเนี่ยเป็นแบบว่าช็อปขนมเหมือนในยุโรปอะไรประมาณนี้เพราะว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮอลลีวูดสตรีทเหรอใช่มันจะเป็นแบบคล้ายของกับต่างชาติอะไรประมาณนี้ก็เราซื้อมานะคะก็เป็นลูกกลมนั่นเองค่ะมี3ลูกนะที่เราซื้อมาก็เราจะเริ่มจากลูกเล็กๆเลยนะคะลูกอมอันนี้นะคะคือเป็นลูกอมที่อมได้นานมากนะคะจะมีอมได้2อาทิตย์แล้วก็อมได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็อมได้1ปีนะคะเราจะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้เป็นลูกอมนะคะทุกคนลูกเหมือนลูกอมที่แบบตอนเด็กเคยไปนี่ป้าที่มันเป็นตู้กลมๆแล้วหยอดเหรียญ5บาทแล้วมันจะมีลูกอมเล็กๆไหลลงมาเออมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่ลูกอมหยิบมันเป็นฝักฝรั่งเออลูกมันคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าลูกนี้จะแบบใหญ่นิดนึงนะเขาบอกว่าอันเนี้ยอมได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะทุกคนเบลก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะมองไว้บนนี้ละกันยื้อหรือจริงมองไว้ตรงไหนดีอะนิ่งโอเคมันนิ่งแล้วนะคะลูกสีแดงอันนี้เขาบอกว่าอมได้3เดือนหรือ1เดือนเนี่ยแหละมันแบบเป็นเดือนๆอ่ะเราจําไม่ได้นะประมาณ3ถึง1เดือนนะคะก็ดูขนาดเห็นไหมมันจะต่างกันอย่าขยับมันกลมมากเลยมันต้องทํายังไงให้มันนิ่งอ่ะมันนิ่งแล้วต่อมานะคะจะเป็นลูกอม1ปีนะคะเขาบอกว่าอันนี้อมได้1ปีนะคะทุกคนมันใหญ่มากแล้วมันก็หนักมากนะคะน่าจะหนักประมาณ500กรัมมั้งเกือบกิโลอ่ะใช่มันหนักมากเลยนี่ทุกคนมันมีแบบเขียวๆตรงเนี้ยเห็นปะเหมือนขี้นกเลยมันค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนสําหรับลูกอมนะคะลูกอมกับอมยิ้มความหมายมันจะต่างกันอมยิ้มมันจะเป็นแทงลูกอมมันก็คือแบบเข้าปากรวดเดียวหมดใช่ปะอันนี้คือลูกอมนะคะทุกคนตอนนี้เราไปซื้อนะคะเขาเขียนว่า Monster Candy นะคะเหมือนแบบเป็นไข่ของ Monster อะไรประมาณนั้นลูกใหญ่มากเลยทุกคนดูดิมันจะอมยังไงวะต้องให้ยักษ์อมป้าลูกอมของยักษ์อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแคนดี้แคนดี้นะคะตอนที่เวลซื้อมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะว่าลืมว่าจะพูดอะไรตอนที่เวลซื้อมานะคะเนี้ยเหลือแค่ลูกสุดท้ายนะคะเวลก็ไม่รู้ว่าใครซื้อไปกินนะคะสามอันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติเดียวกันนะคะเบลจะลองชิมลูกเล็กนะคะเพราะลูกเล็กอ่ะเบลซื้อมาไม่แพงมากทุกคนจะบอกว่าลูกอันเนี้ยรู้ป่าวว่าเท่าไหร่ลูกเนี้ยลูกอม400นะคะทุกคนมันอมได้1ปีถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะถ้าสมมติเราจะอม1ปีจริงๆอ่ะถามว่าซื้อมาทําไมนะคะซื้อมาทําไมก็ไม่รู้นะคะคือเบลก็อยากมาให้ทุกคนดูว่ามันมีลูกอมที่แบบอมได้1ปีอ่ะทุกคนหรือว่าเบลตื่นเต้นคนเดียวมีใครตื่นเต้นกับเบลไหมมันอมได้1ปีเลยนะดูดิขั้นตอนแรกนะคะเบลจะมาชิมรสชาติของอันนี้เพราะว่าอันนี้มันถูกสุดนะคะจะให้เบลเลียอันนี้มันอมไม่ได้มันต้องเลียอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเลียดูแล้วกันนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงโอเคไหมถ้าเบลเอากลืนลงไปมันจะติดคอปะอมไม่ได้ปากเล็กทุกคนมันหวานน้อยมากเลยอะงงว่าใครจะกินอะซื้อไปจะอมยังไง
ากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงดูคือตอนเนี้ยขาวๆมันยังไม่ละลายเลยแล้วผมมองว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยอร่อยรสชาติมันเหมือนลูกอมราคาถูกอะทุกคนแต่ถ้าพูดถึงรสชาติเราจะไม่ซื้ออีกไม่อร่อยเลยชาตินี้จะได้กินข้างในทุกคนเบลอะเตรียมมีดมาเว้ยถ้าทำตามนะคะเตรียมมีดมาชำเละมันนะมันหั่นได้ว่ะทำตามนะคะเพราะว่ามันเป็นของมีคมเด็กๆห้ามทำตามเด็ดขาดนะคะถึงเสียงเบลจะเด็กแต่เบล20แล้วนะจ๊ะโต๊ะพังไหมโต๊ะพังมันไม่มีรสชาติอ่ะเฮ้ยมันมีสีส้มๆอยู่ข้างในนิดนึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหั่นอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนรอก่อนเข้าใจพี่ทุกคนมันมีสีข้างในจริงๆอ่ะเบลอะอยากจะหั่นอันใหญ่ให้ดูนะแต่ว่ามันต้องใช้สว่านไม่ใช่สว่านเลือดไฟฟ้าตัดเพราะว่ามีไม่สามารถตัดได้ทุกคนมาจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีการระวังในการหั่นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเบลเป็นตัวอย่างเด็ดขาดข้างในมันจะเป็นสีเหลืองๆเดี๋ยวเบลจะลองชิมนะคะข้างในอร่อยแล้วอ่ะมันน่าจะมีหลายสีในเนี้ยอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะไม่รู้ว่ารสอะไรเดี๋ยวเราลองหาข้ามสีเหลืองไปแล้วกันเนาะข้ามสีเหลืองไปก็เป็นสีขาวถามจริงสีเหลืองยังเป็นสีขาวอีกหรอไม่สีขาวทั้งลูกเลยหรอถามจริงคือบางคนตรงที่แบบคนที่ซื้อไปกินใช่ปะเขาจะกินยังไงอะเลียๆไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาเลียใหม่อ่ะลองเลียสีแดงให้ดูนะแต่เขาว่ารสเดียวกันไงมันคนละรสไม่ใช่อันนี้มันกลิ่นออกแบบเบอร์รี่อะทุกคนข้างในอันนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองพยายามผ่าให้ทุกคนดูนะคะผ่าเสร็จหรือไม่เสร็จมาดูเราจะเปลี่ยนแผนนะคะก็คือเราจะลองให้มันมาแช่น้ำดูนะคะน้ำมันก็น่าจะเป็นกรดอย่างนึงที่ทำให้ลูกอมสามารถละลายได้นะคะนี่ก็คือเตรียมน้ำมาเรียบร้อยเราจะลองดูว่ามันจะเล็กลงไหมแช่ลงไป3ลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะเทน้ำนะคะใส่ไว้ให้หมดเลยนะแล้วเราจะมารอดูกันนะคะว่ามันจะยุบไปแค่ไหนนะทุกคนคะก็ตอนนี้เบลเพิ่งกลับมาจากไปงานมานะคะหน้าก็แบบเหนื่อยง่วงมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่ม 40 กว่านาทีก็อันนี้คือลูกอมของเราเราจะมาดูกันว่ามันละลายไปหมดหรือเปล่านะคะเราแช่ไว้ตั้งแต่3 บ่าย 3ประมาณ8 ชั่วโมงทุกคนปรากฏว่าทุกคนนี่เฮ้ยนี่อันเนี้ยคือ100 ปีเอ้ยไม่ใช่100 ปีคือ1 ปีนะคะอันนี้น่าจะ3 เดือนนะคะดูทุกคนขนาดข้างในมันจะเป็นสีแบบเห็นปะสีลุ้งอ่ะทุกคนมันเลียได้ปะวะอันนี้เป็นลุ้งกินนะจะเลียได้ข้างในจะเป็นลูกอมแบบหวานๆมิ้นๆอ่ะทุกคนโคสีสวยมากเลยดูดิอันนี้คือน้องเล็กสุดของเรานะคะที่เป็นอาทิตย์นะกินเป็นได้เป็นอาทิตย์นะคะนี่เท่มากๆเลยอ่ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย